ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยความที่มีเพื่อนๆหลายๆคนถามผมมาเยอะมากๆนะครับผมก็เลยเอองั้นหยิบเรื่องนี้มาทำเป็นคลิปนี้เลยแล้วกันนะฮะนั่นก็คือระหว่างการเดทกับการปั้นพอร์ตอะไรที่ทำให้พอร์ตเราเติบโตได้ดีกว่ากันนะฮะก็คือพูดง่ายๆอะไรดีกว่ากันนั่นแหละนะครับอ่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะรู้กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆมือใหม่นะ ก็แน่นอนนะครับเพื่อนเมือใหม่หลายๆคนก็ผมรู้เนาะว่าทําไมพวกเราถึงอยากรู้นะครับเพราะพวกเราก็จะได้รู้ว่าเออสรุปแล้วพวกเราจะเริ่มต้นยังไงให้มันดีที่สุดกันใช่ไหมอ่าซึ่งแน่นอนคลิปนี้ผมทําตารางสรุปมาให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแบบทุกรายละเอียดเลยมาดูกันครับว่าสรุปแล้วการเดทกับการปั้นพอร์ตอะไรที่ดีกว่ากันแล้วอะไรที่น่าจะเหมาะกับการเป็นมือใหม่ในแบบของเรามากกว่ากันนะครับ นี่ครับผมอันนี้ก็คือตารางสรุปที่ผมทำขึ้นมานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งของตัวอ่าเด e นะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น ตัวของพอร์ตปั้นก็คือพอร์ตที่เราปั้นมันค่อยๆปั้นมันดีเรื่อยนั่นเองนะฮะัคราวนี้ผมอธิบายความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจเลยว่าเดเทตกับปั้นพอร์ตมันต่างกันยังไงนะครับการเดเทยก็คือมันจะเป็นพอร์ตที่เราเทเดตถอนๆอนะครับพูดง่ายๆเนาะก็คือเทตไปถอนไปด้วยก็คือถอนมาใช้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น การเทรดแบบไม่ถอนเลยนะครับเออการปั้นพอร์ตเนี่ยคือเทรดแบบไม่ถอนเลยเทรดไปเรื่อยๆให้มันทบต้นทบกําไรไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือการเทรดแบบปั้นพอร์ตนั่นเองนะครับคราวนี้ทั้ง2แบบนี้นะครับทั้งเดเทและปั้นพอร์ต ในตารางสรุปอันนี้นะครับผมทํามาให้ทั้ง2พอร์อตเนี่ยสตาร์ทในจํานวนเงินที่เท่ากันเลยนะครับนี่นะทุกคนก็เดทเทดก็เริ่มต้นที่พันเหรียญแล้วก็พอรตปันก็เริ่มต้นที่พันเหรียญเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ผมให้ทั้ง2พอร์อตนี้วัดผลในระยะเซสชั่นที่เท่ากันนะครับเซสชั่นก็คือเหมือนจํานวนวันที่เราใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับก็อยู่ที่500เซสชั่นเท่ากันนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในฝั่งของพอตเดทเทรดนะครับอ่าก็จะแตกต่างจากในฝั่งของ อ,อดปั้นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเป้าหมายกําไรนะครับเป้าหมายกําไรในฝั่งของพอร์ต a ดทเนี่ยเราจะตั้งกันเป็นดอลลาร์นะครับส่วนใหญ่เราจะตั้งกันเป็นดอลลาร์เนาะตั้งเป็นจํานวนเงินนะฮะซึ่งในที่นี้ผมก็ตั้งเป็นอ่าหนึ่งดอลลาร์แล้วกันนะครับก็แปลว่าในฝั่งของพอร์ต a ดทนี้ในทุกๆเซสชันท,ที่เทรดตั้งเป้าหมายว่าจะทํากําไรให้ได้เซสชั่นละห0ึดอลลาร์นั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อมาในฝั่งของพอร์ตปั้นอ่าก็อันนี้จะตั้งเป้าหมายกําไรเอาไว้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราปั้นพอร์ตเนี่ยเราจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะครับทุกคนไม่ค่อยมีใครตั้งเป็นดอลลาร์กันเท่าไหร่นะครับเวลาปั้นพอร์ตนะซึ่งในที่นี้นะครับผมจะให้เป็นเซสชันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับก็คือเป้าหมายกําไรในแต่และเซสชันเนี่ยก็คือทํากําไรให้ได้อ่าเซสชันละ 1%งของพอร์ตนั่นเองนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้ง2พอร์ตนี้พอร์ตเดทและพอร์ตปั้นในจำนวน500เซสชั่นที่เท่ากันอันไหนจะดีกว่ากันครับผมอ่าถ้าแดงนี่เลยครับผมอันนี้เป็นกราฟการเติบโตอ่ของทั้งพอร์ตเดทแล้วก็ปั้นพอร์ตนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยการเดทเนี่ยพอร์ตเราจะโตเป็นแบบ45องศาเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็กับกันได้เป็นฝั่งขวา พอร์ตปั้นของเราเวลาโตเห็นไหมครับมันจะโตเป็นลักษณะ Exponent i a l นะครับหรือว่าโตด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่านี่เห็นไหมครับคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของจํานวนเงินกันบ้างนะครับทุกคนเมื่อครบ500 Se เซสชันแล้วนี่ครับผมฝั่งเดียท์เนี่ยพอโตไปมากสุดถึง51,000ดอลลาร์ 51, นะครับแต่ว่าพอมาดูฝั่งของการปั้นพอร์ตเห็นอะไรไหมครับในฝั่งของการปั้นพอร์ตพอร์ตโตไปถึง1 4 4 0 0 0ดอลลาร์เลยคือโตมา เกือบ3เท่าของฝั่งเดย์เทรดเลยนะครับทุกคนโหคือโตมาเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็คือพลังของการไม่ถอนเลยนะครับทุกคนอ่าพลังของการค่อยๆให้มันทบต้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าระยะยาวพอร์ตเราโหโตไปเยอะมากๆเลยนะครับอ่า รานนี้นะครับพอเพื่อนๆเ,เห็นจํานวนเงินแบบนี้เพื่อนๆก็น่าจะเริ่มได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็แปลว่าการปั้นพอร์ตมันดีกว่าการเดตเทรดใช่ไหมอ่าน่าจะได้คําตอบกันแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ผมมีอีกหนึ่งกราฟให้เพื่อนๆดูครับผมอันนี้เป็นกราฟที่เปรียบเทียบระหว่างการเติบโตของตัวเดเทรดแล้วก็ปั้นพอร์ตตั้งแต่เซสชั่นแรกจนถึงเซสชั่นที่500เลยนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าตั้งแต่เซสชันแรกเนี่ยจนมาถึงประมาณเซสชันที่400รว่ยกว่าๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการปั้นพอร์ตเนี่ยมันเพิ่งจะมาแซงเอาโค้งสุดท้ายเฉยๆเลยนะครับในช่วงแรกเนี่ยการเดเทชนะมาตลอดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะอ่าตรงนี้มันบอกอะไรกับเราตรงนี้เนี่ยมันกําลังบอกเราว่า การเดเทเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วมันให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็มันให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่าในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับซึ่งถ้าเทียบกับการปั้นพอร์ตแล้วทุกคนจะเห็นนะครับว่าการปั้นพอร์ตเนี่ยช่วงแรกๆต้องอาศัยวินัยและอาศัยความอดทนสูงมากๆเลยเห็นไหมครับการปั้นพอร์ตมันถึงจะค่อยๆตามการเดเทมาได้เรื่อยๆแล้วก็ถึงจะค่อยๆแซงการเดเทขึ้นไปได้นะครับอ่าเห็นไหม นี่เลยนะครับคือสิ่งที่ตรงนี้มันบอกกับเรานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าสรุปแล้วการเดเทกับการปั้นพอร์ตมันดีกันคนละแบบนั่นเองนะครับทุกคนอ่าถ้าพูดกันถึงภาพระยะสั้นๆการเดเทดีกว่าแน่นอนครับผมแต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องระยะยาวๆพูดกันถึงการปั้นพอร์ตในหลัก500เซสชั่นหรือเป็นพันเซสชั่นแน่นอนครับการปั้นพอร์ตดีกว่าเห็นเห็นแน่นอนนั่นเองนะครับอ่าเพราะนั้นแปลว่าตรงนี้ ไม่ว่าการ Day a ดทหรือว่าการปั้นพอร์ต เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกตามแบบที่เพื่อนๆสนใจได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆกําลังเข้ามาปั้นพอร์ตนี้แค่ในระยะสั้นๆก็เลือกปั้นพอร์ตในรูปแบบของการเดเทไปเลยก็ได้มันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเพื่อนๆชอบเกมระยะยาวมากกว่าเพื่อนๆสามารถคุมวินัยได้ดีเพื่อนๆ,ๆ,ๆเป็นคนใจเย็นค่อนข้างมีความอดทนสูงอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้เพื่อนๆก็เลือกวิธีการปั้นพอร์ตมันก็จะตอบโจทย์เพื่อนๆมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไป ทางเนี่ยผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามันก็จะรอเพื่อนๆอยู่นั่นเองนะครับอ่านี่เลยครับผมก็คือสรุปคำตอบของคำถามที่ว่า การเดทหรือการปั้นพอร์ตอะไรดีกว่ากันกันแน่นะครับก็สรุปแล้วทั้ง2องอย่างดีกันคนละแบบนะครับแต่ถ้าพูดถึงระยะสั้นๆการเดทด,ดีกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องระยะยาวการปั้นพอร์ตก็ดีกว่าแน่นอนนั่นเองครับซึ่งอันนี้สุดท้ายแล้วเพื่อนๆกําลังจะวางแผนพอร์ตเป็นแบบไหนแบบระยะสั้นหรือแบบระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับที่เพื่อนๆเลือกกันได้เลยนะครับอ่าตามนี้เนาะ โอเคครับนี่เลยก็คือความรู้ที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็หวังว่าความรู้ตรงนี้จะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้ที่ช่วยให้การเดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าในอนาคตมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,ตมอีกเกี่ยวกับเรื่องของการเดเทแล้วก็การปั้นพอร์ตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันอีกนะครับสมมุติว่าเออมีเทคนิคการเดเทหรือมีเทคนิคการปั้นพอร์ตแบบไหนที่เจ๋งๆอีก เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกในคลิปต่อๆไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมมาแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปอีกเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบลกเกอร์ดีๆบลกเกอร์คุณภาพระดับโลกแล้วก็เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า8ปีผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดเลยนะครับ โอลิมเทรดนี้คือโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดมาก,กว่า6ปีเต็มแล้วซึ่งก็เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดในช่องของผมนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในโอลิมเทรดนี้เราสามารถเลือกเทรดได้ทั้งบ i นา r ี Alex, แล้วก็หุ้นต่างประเทศด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพตได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมติดลิงก์สมัครสมาชิกแล้วก็คลิปสอนสมัครสมาชิกไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็นี้อย่างที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เริ่มต้นเทรดด้วยเงินเดโมกันก่อนนะอย่าเพิ่งเริ่มต้นเทรดด้วยเงินจริงกันนะครับเพราะว่าในโลกของการเทรดนี้เราต้องอาศัยความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการเทรดนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้้าามมเริ่ตนโดย ไม่มีความรู้แล้วก็หวังว่าอยากให้มันได้กําไรแล้วก็ให้มันได้เลยได้นะครับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ก็ผมแนะนําเอาไว้ด้วยความหวังดีนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโอแรกที่ทําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ